วันนี้นะครับผมแอดมินเคนะครับจาก Apple Siam นะครับก็จะมารีวิวนะครับแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับสดๆร้อนๆนะครับจาก Facebook กันเลยนะครับนั่นก็คือ Facebook Page Manager นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดการเพจนะครับต่างๆครับที่คุณเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นแอดมินเพจต่างๆนะครับถามตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่เปิดนะครับเร็วๆนี้อาจจะเปิดให้โหลดใน Store อื่นๆนะครับตอนนี้ Store ที่สามารถโหลดโปรแกรมได้ตอนนี้ก็คือ Store ของ New Zealand เท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะโหลดได้นะครับของ Store อื่นก็อาจจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าในข่าวที่ในข่าวเขียนเอาไว้นะครับว่าโหลดเฉพาะได้ New Store ของ New Zealand นะครับผมก็ได้ตัวแอปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวApple Siam นะครับเป็นเว็บไซต์ไทยที่มีรีวิวตัวนี้ที่แรกเลยนะครับเรามาดูกันนะครับขั้นแรกนะครับก็ติดตั้งโปรแกรมลงไปนะครับแล้วก็กดเพจเข้าไปในเพจนะครับคุณจะเจอกับหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับกดปุ่มล็อกอินนะครับคุณจะต้องทำการติดตั้ง Facebook App เอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากโปรแกรมจะต้องใช้ Facebook App ในการขออนุญาตการเข้าถึงข้อมูลนะครับซึ่งก็ผมรู้ว่าหลายๆคนคงติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าเรามาดูประสิทธิภาพแล้วก็การทำงานของมันกันนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับให้คุณกดปุ่มโอเคนะครับโปรแกรมจะเพื่อมอบสิทธิ์ให้กับตัวโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของเรานะครับมาแล้วนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับส่วนของขออนุญาตสลับเพจนะครับเหมือนกับตัว facebook.app เลยนะครับแต่จะบอกว่าความเร็วนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับกับ facebook.app หน้าตาเหมือนกันเลยครับกับ facebook.app แต่ว่าเรามาดูประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตสลับเพจไปที่ Apple Siam ฮะแต่ครับก็อย่างที่เรามาดูในส่วนหน้าแรกกันก่อนนะครับในส่วนของ notifications นะครับนี่ครับนี่ก็เป็น notifications ของ page นะครับว่า page มี activity อะไรบ้างนะครับซึ่งสะดวกมากนะครับแล้วก็มี push notifications ด้วยนะครับคือใครมา comment post ใน page ของเรานะครับจะไป push นะครับตรงด้านแรกของเราด้วยนะครับมี push notifications ให้ด้วยแล้วก็สามารถดูได้นะครับว่าใครเข้ามากดไลค์ใหม่นะครับได้นะฮะมีข้อมูลการกดไลค์นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ส่วนที่2ก็คือ filter นี้ก็คือคุณสามารถที่จะดูได้นะครับว่าให้แสดงผลเฉพาะโพสต์ของเรานะครับของทางเพจเราหรือแสดงผลจากผู้ใช้ทั้งหมดนะครับที่โพสต์ข้อความลงบนเพจของเราหรือข้อความที่ถูกซ่อนนะครับในกรณีที่อาจจะข้อความนั้นอาจจะเป็นสแปมหรืออาจจะเป็นพวกข้อความที่เราไม่ต้องการแล้วกดซ่อนเอาไว้เราก็สามารถเลือกที่จะแสดงเฉพาะอย่างนี้ได้นะครับเรามาดู every on post กันนะครับแสดงทุกคนที่โพสต์ในเพจของเรานะครับนะครับเรามาดูกันนะครับเห็นไหมฮะมีแสดงของคนต่างๆที่เข้ามาโพสต์ของเราด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเรามาดูตรงเวลาดูรูปกันนะครับว่าเรามาดูในส่วนของการดูรูปชุบปึ๊บระบบการดูรูปเร็วขึ้นมากครับบอกตรงเน็ตบ้านผม3เมกะบิตนะครับตอนนี้โหลดบิตอยู่ด้วยก็แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการเรนเดอร์รูปนะครับเอฟเฟกต์สวยงามมากบ่งตรงว่าความเร็วผมประทับใจจริงๆสำหรับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เรามาดูคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ปึ๊บเร็วมากครับ
นะครับเรามาดูจากรูปจากทางบ้านก็ได้นะครับดูกันปึ๊บเร็วครับแสดงผลได้เร็วมากดูคอมเมนต์นะครับปึ๊บเด็ดบ้านผมช้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับ Facebook มีเน็ตบ้านผมช้าเองครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็สามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับต่อไปเราเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูต่างๆนะครับว่าเมนูดังกล่าวมีอะไรบ้างนะครับเมนูด้านข้างนี้นะครับคือหลังจากที่เราเลือกเพจในตรงนี้นะครับในตรงส่วนตรงนี้นะครับให้ว่าเราต้องการที่จะ manage page อะไรมันจะไปปรากฏตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะเลือกดูความคืบหน้านะครับแผนภูมิความคืบหน้าของตัวเพจได้ว่าตัวเพจนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับได้ไม่ต้องรอสักหน่อยเน็ตบ้านผมค่อนข้างช้าฮะต้องขออภัยด้วยก็อย่างที่บอกนะครับว่าโปรแกรมยังเป็นเวอร์ชันแรกนะครับอาจจะแบบมีบุ๊กมีบั๊กอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโปรแกรมใหม่นะครับรู้สึกว่าเน่าไปซะละโปรแกรมยังมีบั๊กอยู่บ้างบางส่วนนะครับต้องยอมรับในส่วนนี้เพราะโปรแกรมเพิ่งทำออกมาใหม่นะฮะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดข้อผิดพลาดนะครับโอเคเห็นไหมครับเมื่อมีคนมาไลค์เพจของเราใหม่นะครับก็จะมี notifications ขึ้นมานะครับว่าเรามีคนมาไลค์เพจใหม่แล้วนะครับเห็นไหมมีไฮไลท์เรียบร้อยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับinsight มันเกี่ยวกับ insight คือเกี่ยวกับเนี่ยครับเป็นกราฟแสดงผลความคืบหน้าของเพจของเรานะครับแล้วก็มีแอดมินนะครับคุณจะสามารถดูได้ว่าใครมาเป็นแอดมินของเพจของเราได้บ้างนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะมาดูกันนะฮะนี่คือแอดมินในเพจของเรานะครับเราสามารถสลับไปเพจอื่นๆได้ด้วยนะครับคือแสดงผลในเพจที่เราเป็นแอดมินทั้งหมดนะครับเหมือนกันครับฟิวเจอร์ต่างๆเหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะไรท์โพสลงบนเพจได้แบบชัดเราได้แบบขึ้นเป็นตัวตนบนเพจของเราจริงๆแล้วนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เราใช้ facebook.app อัพโหลดรูปก็เหมือนเดิมครับนะแล้วก็เหมือนเดิมครับ insight คือหลังจากที่เราเลือกที่จะแอดมินเพจไหนนะครับโปรแกรมจะเข้าไปตั้งเป็นตรงนี้นะครับ correct page นะครับแล้วเมนู2อันนี้จะเป็นของเพจเนี่ย2อันนี้เนี่ยจะเป็นเพจของเพจนั้นนะครับก็เนี่ยครับคือฟีเจอร์ของหลักๆของตัวโปรแกรมที่ออกมานะครับอินไซต์สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับตรงเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมนูก็ได้นะฮะเรามาดูฟีเจอร์เป็นคนอื่นโพสต์กันนะครับนะครับกดปุ่ม comment นะเห็นไหมครับสามารถ comment ได้อย่างแบบลื่นนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ
เห็นไหมครับมีเหมือน Facebook เลยครับมี notifications นะครับเห็นไหมฮะแจ้งเตือนนะครับโอเคครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องแอปดิ้งนี่ก็เป็นปัญหาโลกแตกของไอ้ Facebook อยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับก็ถือว่าแสดงผลได้ดีนะครับถือว่าแสดงผลได้ดีนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพราะตัวแอปนั้นมีคุณสมบัติต่างๆที่ตรงใจนะครับกับนักพัฒนานะครับเกี่ยวกับเพจแอดมินเพจนะครับตรงประเด็นแล้วก็ตรงใจพอดีเลยนะครับพูดตรงๆในความรู้สึกส่วนตัวที่ได้ใช้งานแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวันก่อนนะครับผมผู้ชายพิศละนะครับผมยังไงก็นะครับลองตอนนี้นะครับยังเฉพาะผู้ที่ใช้ account ในนิวซีแลนด์เท่านั้นนะครับคนสำหรับ US Store นะครับกับ Thai Store นะครับคงต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุลง Store พวกนี้ครับผมแอดมินเคจาก Apple สยามนะครับคุซุมุโตะมิสเตอร์คุซุมุโตะนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ